สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดปัญญานันทารามคลอง6จังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องโดยวันสำคัญของพุทธศาสนานะคะก็คือวันมาฆบูชาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะในวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชาเชิญไปติดตามรับชมได้เลยค่ะวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสคือมีเดือน8 2ครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4คำว่ามาฆย่อมาจากคำว่ามาฆบูรณะมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆตามปฏิทินของอินเดียวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการได้แก่1วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์2มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ใดอภิญญา6 4พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทานและพอเกิดเหตุอัศจรรย์4ประการข้างต้นทำให้วันมาฆบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชานอกจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังถือเป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วยก็ได้ทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชากันแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ควรจะทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวในวันสำคัญนี้ค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชียของเราได้รับความเมตตาจากดร.พระมหาเฉลิมปิยทักษีเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามซึ่งได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะดิฉันนางสาวสุพนัสสุขวิมลไพศาลตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนเชียค่ะค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะคะถึงหลักธรรมสำคัญค่ะที่เราควรจะมาปฏิบัติในวันมาฆบูชานี้ค่ะในวันมาฆบูชาหากเราจะจัดตามหลักพระรัตนตรัยเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยทั่วไปก็เห็นพ้องต้องกันว่าวันมาฆบูชาเห็นว่ามีพระอรหันต์ 1,210 องค์มาประชุมกันเลยเรียกว่าเป็นวันแห่งประสงค์อย่างนี้ก็มีอันนั้นกระแสหนึ่งอีกกระแสหนึ่งก็อาจจะเห็นต่างนะเป็นกระแสรองว่าวันพระธรรมเนี่ยก็น่าที่จะเป็นวันมาฆบูชาเพราะว่าพูดถึงโอวาทปาติโมกข์ทีนี้เมื่อวันมาฆบูชามาถึงเนี่ยใครๆว่ามีความรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเข้าเฝ้าเลยต้องการที่จะนำเสนอผลงานการทำงานของแต่ละองค์แต่ละองค์ดังนั้นเมื่อเห็นว่าพระเรานั้นมาประชุมพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายและแต่ละรูปก็เป็นพระอรหันต์อย่างความสำคัญตามจตุรงคสันนิบาตนั่นแหละนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงหลักธรรมที่เป็นแม่บทในฝ่ายพระธรรมเรียกว่าธรรมะปาติโมกข์ฝ่ายพระธรรมคือโอวาทปาติโมกข์ซึ่ง
ก็จะแสดงถึงหลักการอุดมการณ์และวิธีการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา3ข้อแรกก็เป็นหลักการคำสอนที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่าละจากความชั่วทั้งปวงหรือไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นแหละทำกุศลให้ถึงพร้อมและก็ชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้คือหลักการหลักการก็เป็นคำสอนกว้างๆใครจะสอนอย่างไรก็สุดท้ายก็ประมวลรวมในหลักทั้ง3ข้อนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธคุ้นหูกันทีนี้สิ่งที่เป็นอุดมการณ์หรือเป็นสิ่งสูงสุดเป็นเป้าหมายรวบยอดพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อีกคือ4ข้อที่เรียกว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันติธรรมเป็นตบะอันยอดเยี่ยมขันติธรรมก็คือ tolerance ความอดทนอดกลั้นซึ่งเราพบว่ายิ่งโลกทันสมัยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมันมีความแตกต่างหลากหลายแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันนั่นแหละมันก็ต้องอาศัยการอดทนอดกลั้นในหลักที่อันไหนที่ร่วมกันได้ก็แสวงหาจุดร่วมอันไหนที่แตกต่างก็สงวนไว้ความอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เดือดทุกขเวทนาที่สิ่งสูงสุดนี่ท่านเรียกว่าอดกลั้นอดกลั้นต่อความต่อกิเลสก็คือการบีบคั้นของมันบางเรื่องเนี่ยมันพยายามที่จะดึงเราอันนี้ดึงใจพอเรามันเรียกให้ทำเราทำตามหรือทำตามใจทำตามใจก็คือทำตามกิเลสเลยมากอันนี้ก็ต้องฝึกขัดใจฝืนมันบ้างนั่นแหละความอดทนอดกลั้นจึงเป็นยอดตบะใครที่ทนได้มากโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่จริงๆสามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ให้โทษเขาได้แต่ตนเองไม่กระทำบางทีโดนเขาลบหลู่บ้างอย่างเนี้ยแต่ว่าสามารถนิ่งสงบไว้ได้นี่ถือว่าเป็นยอดของความอดทนขันติธรรมเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติใหญ่นะของผู้ที่จะเป็นใหญ่ได้ประการที่สองนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานเป็นบรมธรรมพระนิพพานก็คือความดับสงบเย็นจากกิเลสเมื่ออดทนอดกลั้นได้ก็ยังไม่พอนะก็ต้องเย็นด้วยตนก็เย็นคนรอบข้างเขาเย็นบางคนอดทนอดกลั้นนะแต่ว่ายังไม่งามอะไรบางทีหน้านิ้วคิ้วกระหมวดมือกำหน้าแดงฝืดฝาดฝืดฝาดอยู่นี่ได้ครึ่งเดียวแต่ดีกว่านั้นก็คือเก็บอากาศนิ่งน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกอย่างที่เราได้เรียนรู้ความอดทนทำคนให้งามคู่กับโสรัจจะประการที่สามเนี่ยท่านก็จะพูดถึงในส่วนของบุคคลที่พัฒนาตนว่าควรจะมีคุณลักษณะที่สำคัญสองประการคือหนึ่งเรียกว่าบรรพชิตบรรพชิตนี่หมายถึงคนที่ไม่เข็นฆ่าทำร้ายใครนาหิปปชิโตปรูปคาตีเนี่ยบรรพชิตไม่เบียดเบียนใครคือเรามักจะบอกว่าบรรพชิตเนี่ยพูดถึงนักบวชที่ดึงทุกคนเนี่ยต้องเป็นบรรพชิตคือเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครแม้กระทั่งตนเองและคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือสมณะสมณะก็คือความสงบนั้นที่เราบำเพ็ญสมณะธรรมคืออะไรก็คือทำตนให้เป็นคนสงบคนสงบกายกายก็ไม่ขนองมันมีการทำร้ายลักขโมยเขาวาจาก็สงบสงบวาจารู้จักหยุดรู้จักพูดกาลเทศะอย่างเงี้ยหรือเว้นจากการพูดทุจริตทั้งหลายและที่สำคัญก็คือสงบใจสงบจากกิเลสนั่นตกลงว่าคือบุคคลเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ประพฤติธรรมว่าหนึ่งต้องเป็นบรรพชิตนะสองต้องเป็นสมณะคือเป็นคนสงบนั้นทั้ง4ประการเนี่ยเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ของทางพระพุทธศาสนาและก็6ก็คือวิธีการเผยแผ่ว่าเหมือนพระที่ไปแสดงธรรมพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมอันงามเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดก็อยู่ภายใต้6ประการนี้
ที่ท่านบอกหนึ่งอนุปวาโทไม่ว่าร้ายไม่ว่าร้ายเนี่ยเรียกโทสวาทหรือ hate speech การบูลลี่อย่างเงี้ยพระเนี่ยพุทธเจ้าก็เพียงแค่บอกให้รู้ว่าอะไรดีชั่วไม่ได้บังคับให้เขาเชื่อรวมทำหน้าที่แค่ขยันพูดเนี่ยโอวาทานุสาสนีพหุลานุสาสนีก็คือให้โอวาทพูดสอนมากๆนะเดี๋ยวว่าไม่ได้บีบบังคับอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องการคือความไม่ว่าร้ายอนุปคาโตก็เราไม่ไปทำร้ายไม่ว่าทำร้ายทางกายหรือบางทำร้ายทางวาจาทางจิตใจเจ็บปวดอะไรอย่างเนี้ยนะนั่นก็อยู่ในข้อนี้ต่อมาเรื่องของการสำรวมในระเบียบวินัยหลักของตนอย่างญาติโยมอะไรคือระเบียบวินัยหลักก็คือศีล5นี่คือมนุษยธรรมเรียกเป็นศีลปาติโมกของสัมมาเนนก็10อย่างนี้ของพระ227หมายความว่านี่ก็ตั้งตนอยู่ในระเบียบวินัยอันนี้เพราะว่ามันจะทำตนให้เป็นคนที่ดีงามแล้วก็ปลอดภัยเป็นผู้ที่สะอาดต่อมาเรื่องของมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงก็เรื่องของการบริโภคการใช้สอยอย่างพอประมาณรู้จักในการบริโภคการใช้สอยไม่เรื่องไม่ว่าทุกเรื่องเลยเรื่องอาหารก็ตามเรื่องปัจจัยต่างๆถ้ามันเกินตัวมันก็ฟุ้งเฟ้อค่าใช้จ่ายสูงถ้ามันตระหนี่ถี่เหนียวไปตนเองก็ลำบากนั่นตรงความพอดีที่เราพูดพอเพียงคือพอแก่ความดีเรียกว่าพอดีซึ่งอาจจะไม่เท่ากันทุกคนหรอกคนหนึ่งตัวเล็กก็อาจจะหนึ่งจานอิ่มพอดีเขาคนหนึ่งอาจจะคนที่ enjoy eating ก็อาจจะสองจานก็ได้หรือบางคนตัวใหญ่ทำงานหนักสามจานนั่นคือพอดีเขาดังนั้นความพอดีอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกคนเป็นเดียวพอเก่งความดีของเขาตามกำลังความสามารถต่อมาเรื่องของการทำตนให้อยู่กับความสงบหลีกเร้นปันตันจะสยนาสนังนอนนั่งในที่อันสงัดเราอยู่ในโลกที่มันก็วุ่นวายพอสมควรนะทุกวันนี้หมายความว่าคนนี่หาความสงบให้กับตนยากแม้กระทั่งการพักเราบอกเราพักแต่จริงไม่ได้พักคือกายอาจจะพักแต่ใจเนี่ยไม่ได้ผ่อนนะแต่จริงแต่พักผ่อนคือกายเรสจิตใจรีแลกซ์ก็ดูวันนี้พักแต่ว่าเขาคิดโน่นคิดนี่ไปคือหมดเวลาก็ยังเหนื่อยอยู่เลยยังไม่คือคุณพักแต่ไม่ผ่อนถ้าผ่อนนี่บางทีอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะ5นาที10นาทีนั่งสงบใจนั่งดึงลมหายใจดูลมหายใจนั่นก็เป็นการผ่อนคลายกายพักใจผ่อนนั้นก็แต่ที่สำคัญก็คือก็หมั่นในการพัฒนาจิตของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำได้ดีแล้วก็ยังมีดีกว่าจากกฎดีศีล5แล้วก็มีศีล8ที่สูงขึ้นไปอีกอย่างเนี้ยไม่ย่ำอยู่กับที่ว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มีอยู่อันนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นหลักธรรมสำคัญเดี๋ยวโอวาทปาติโมกข์นะครับเจริญพรในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะความดีก็ทำได้ทุกโอกาสแต่ว่าพอมาถึงวันสำคัญก็อาจจะเพิ่มความดีขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องมาเน้นหนักกันในเฉพาะวันใดวันหนึ่งมาทำได้ทุกวันในวันนี้ก็เมื่อเราเห็นว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกหมายความว่าให้ความสำคัญแก่สังฆะซึ่งหมายถึงชุมนุมชุมชนหมายถึงว่าความเป็นส่วนใหญ่ส่วนรวมนะนั้นการสนับสนุนให้คนดีมีอำนาจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะหลวงปู่ปัญญาเนี่ยท่านแนะนำว่าเรื่องดีเนี่ยหนึ่งเราทำก่อนทำดีด้วยตนดีชั้นที่หนึ่งดีชั้นที่สองมีโอกาสก็ชักชวนคนอื่นให้ทำความดีแล้วขั้นที่สามก็คือสนับสนุนคนที่ทำความดีให้เขาได้มีกำลังใจ
แล้วก็ได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราทำความดีด้วยความดีพื้นฐานที่เราทำนอกจากเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ความดีในเชิงสังคมต้องเพิ่มมากขึ้นนั้นการทำความดีในเชิงสังคมก็คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งให้รื่นรมน่าอยู่น่าดูสะอาดเอาเริ่มต้นจากในบ้านของเราเนี่ยอย่างเงี้ยชวนกันสมาชิกในบ้านพ่อแม่ลูกอ่ะแต่ยังไม่ไปวัดเดี๋ยวกลับมาแล้วทำความสะอาดบ้านจัดข้าวจัดของเป็นบิ๊กคลีนนิ่งประจำบ้านนี่เริ่มต้นจากในบ้านของเรานี่หมายความทุกคนต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกันไม่ใช่หน้าที่ของแม่บ้านหรือว่าของคนช้าอย่างเดียวพ่อแม่ลูกช่วยกันทุกคนเห็นว่าเออนี่ก็บ้านของเราเนี่ยเราอยู่ใช้สอยมองกว้างออกมาจากบ้านอีกในชุมชนหน้าที่จะส่งเสริมเช่นการทำจิตอาสาอย่างนี้เออซึ่งมันเป็นประโยชน์ส่วนกลางเริ่มต้นจากถ้ามีสวนสาธารณะหรืออะไรที่ประชาคมซึ่งเป็นของใช้ของทุกคนส่วนกลางร่วมกันทำความสะอาดนี่แหละคือเมื่อก่อนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ก็ทำแต่ว่าเออเราวันนี้มาเนี่ยก็ชวนกันทำอย่างนี้คือเป็นความดีเชิงสังคมอย่างนี้ต้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันได้บุญมากแล้วก็แก้ไขถึงปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยแต่นึกถึงอย่างเนี้ยคือเรามักจะทำความดีในเชิงบุคคลกันมันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าในเชิงสังคมโครงสร้างเนี่ยจำเป็นและที่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเราอยากจะฝากคำหนึ่งที่ไว้เป็นข้อคิดกันละกันคือคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงชีนี่ไม่ได้หมายถึงแม่ชีชีก็คือเหมือนชินะในแปลว่าชนะเวลาเราเรียกพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชพุทธชินสีหรือพระชินะเนี่ยความชั่วช่างชีเนี่ยหมายความว่าความชั่วเนี่ยต้องเอาชนะอันที่หนึ่งคือต้องแก้ไขใครบกพร่องไปบ้างก็ต้องแก้ไขแล้วเป็นเรื่องเฉพาะคนชั่วช่างชีเนี่ยคือคนไหนบกพร่องก็เรื่องคนนั้นอย่าเหมารวมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีความคิดลักษณะเหมารวมเอารวมยังไงเช่นเราไปห้างอย่างเนี้ยห้างใหญ่พนักงานเขาก็เยอะเป็นร้อยแน่นอนนะเขาก็ต้องเทรนต้องฝึกต้องหัดมาในดีก็มีเสียเราอาจจะไปได้รับการปฏิบัติจากพนักงานที่มีผลไม่ค่อยรู้สึกพึงพอใจเรากลับมาบอกเพื่อนบอกใครอย่าไปในห้างนี้พนักงานแย่ทั้งที่อาจจะมีคนเดียวอีก99คนก็ best practice ก็ได้ดีเลยนี่คือคนชอบมองภาพรวมเหมารวมตกลงว่าชั่วช่างชีคือความชั่วต้องเอาแก้ไขเจ้าตัวที่เขาบกพร่องอะไรต้องแก้ไขแล้วก็ใครเสียหายก็เป็นเรื่องคนนั้นอย่าไปเมาส่วนดีช่างสงฆ์สงฆ์ก็คือหมู่คณะสังฆะเนี่ยความดีเป็นเรื่องหมู่คณะดีคนเดียวไม่ได้มันไม่พอมันต้องดีร่วมด้วยช่วยกันดีความดีถึงจะมีกำลังถึงจะแข็งขันนะเหมือนในบ้านพ่อดีสักคนในครอบครัวเป็นสุขไม่ใช่แม่ดีก็ไม่ใช่ลูกดีก็ไม่ใช่พ่อแม่ลูกดีครอบครัวนี้จึงเป็นสุขเนี่ยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นคนดีอันความดีเลยจึงเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องร่วมด้วยช่วยกันดีอย่างนี้นั่นที่หลวงปู่ปัญญาบอกไว้ตะกี้น่ะเราทำดีสนับสนุนเชิญชวนคนอื่นถ้าเป็นอย่างนี้ความดีเป็นมีกำลังนะก็ฝากชั่วช่างชีดีช่างสงไว้ขอเจริญพรค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักคำสอนต่างๆนะคะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนก็ดีนะคะหรือว่าการที่เราจะนำไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันก็ดีค่ะขอกราบนมัสการค่ะ